สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายบายวันอาทิตย์กับเจยสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลมณีภาคกินปลาจ้าปลานะคะอันนี้ปลากระพงทอดปลากระพงทอดปลาแซลมอนอันนี้ปลากระพงเครื่องตัวอันแล่เอาเนื้อมันออกมาทอดอันนี้อีเครื่องตัวกินข้ากินข้ากางนะเพื่อความกิ๊บเก๋เพื่อความกิ๊บเก๋อีกแล้วมาที่นี่วันนี้มารีวิวน้ำพริกไข่ปูคุณจ๊ะน้ำพริกไข่ปูคุณจ๊ะกินกับข้าวสวยกินกับข้าวเหนียวเจ้ยรีวิวไปบ่อยแล้วนะคะวันนี้จะมากินในสูตรเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเพราะว่าอันนี้คือมาในรูปแบบของอันเป็นรสชาติอันน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมไข่ปูค่ะนั่นแหละกินกับข้าวก็ได้กินเป็นแทนน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เลิศค่ะนี่มีใครปูมาให้แบบนี้ก็เลิศเด้มื้อนี้อันแกะกระปุกเดียวบางคนเพิ่นว่ามักแกะหลายๆกินเบิดบ่จังซี่นะมื้อนี้ก็ได้แกะกระปุกเดียวค่ะนั่นล่ะมาบั่นกินกันเลยค่ะกินกันเลยสละแหน่ผักคอดผักทุกอย่างจากสวนนะคะสละแหน่ผักคอดแซลมอนน้ำจิ้มตักไปค่ะน้ำจิ้มน้ำพริกไข่ปูคุณจ๊ะนะคะของฝากจากเมืองเพชรบุรี200กรัม250บาทค่ะนี่ครับผักชีหอมเจ๊เอ็นพักสะอาดอ่ะเนาะปากกระพงทอดหอนๆเลยนี่หอนๆก้อนห้วยไว้เห็นมั้ยน้ำพริกไข่ปูคุณจ๊ะค่ะใส่ลงไปผสมผสานกันอย่างลงตัวค่ะมื้อนี้บ่ใส่ข้าวปุ้นเพราะว่าบ่อยากกินแป้งบุ้ยและดูเฮลตี้ตอนแอคทีฟนะคำแล้วยุ่งเริ่มร้ายแล้วค่ะจุงจุงจุงผักซีผักซีผักซีหวดไปเลยค่ะนี่โอ้ได้แหละการสั่งซื้อเจ๊จะให้ไปตรงแคปชั่นนะคะโอ้ยขึ้นยังสีเห็นมาสัตว์หนิเว้ยมันแสบด้วยหนิมันอร่อยมากค่ะปากกระพงทอดหอมๆน้ำพริกไข่ปูตัวนี้เขาจะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะไข่ปูสดๆของฝากจากเมืองเพชรของฝากจากเมืองเพชรโอ้ของฝากจากเมืองเพชรบุรีบ่าวไทยหลายบ่าวไทยบ่ถนัดอีสานก็ได้ไข่ปูเน้นๆแล้วค่ะเห็นเรื่องเหลืองนี่ไข่ปูแล้วนี่ไข่ปูไข่ปูค่ะจุ้งกุ้งแซลมอนหอผักโอเลิศค่ะสำหรับท่านใดที่ลดน้ำหนักนะคะ
ยังไม่ได้คือซื้อเมนูเลยปลาห่อผักเหรอยุ่งกระจอกสาแน่สีหอมผักแพวผักแพวกับมีดเด้ค่ะผักใส่ตามใจฉันเลยค่ะปลากุ้งปลาหมึกมะเนียนปลาหมึกมีดตะบาบอบขึ้นอยากขึ้นอยากปลากระพงทอดมันหอมเนาะโอ้กรอบเลยโดยส่วนตัวนะคะโดยส่วนตัวน้ำพริกไข่ปูคุณจ๋าเนี่ยค่ะเท่าที่กินมาเท่าที่ลองกินมาเหมาะสำหรับเมนูนี้มากที่สุดเห็ดเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มแท่นน้ำจิ้มซีฟู้ดมันสีมันมันมันสีมันมันสีแซ่บกินกับข้าวก็ได้ค่ะสีแซ่บไข่ปูเน้นเล็ดมากฝากอุ่นๆด้วยนะคะน้ำพริกไข่ปูคุณจ๋าให้เลือกทั้งรสต้นตำรับแล้วก็รสเผ็ดน้อยค่ะท่านใดไม่ทานเผ็ดแนะนำสูตรเผ็ดน้อยนะคะตัวท้ายค่ะ